ข่าวที่มีข่าวพี่เอกกี้แบบป่วยหนักจนถึงขั้นลาออกจากทีมบอลนี่สองคนการที่แบบรู้จักนานเองคือตอนแรกไม่ได้ทราบนะว่ามีข่าวว่าป่วยหนักอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมีเป็นโปรเจกต์อื่นมากกว่าอะไรเงี้ยตอนแรกที่ทราบข่าวก็ตกใจนะเพราะว่าเคยทำงานกับนายคือธนาคารเฮสเตชันอะไรเงี้ยฮะแล้วนายก็เป็นคนน่ารักมากก็เลยงงๆอยู่อะไรเงี้ยฮะคือไม่แน่ใจแต่รู้แต่ว่านันเองเขาทำงานหนักแล้วก็คือเห็นก็ติดตามผลงานเขาตลอดแล้วก็เวลาเจอเขาทีไรเขาจะมีงานนู่นนี่ตลอดนะครับแล้วก็ถ้าไม่สบายไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับทำงานหนักเขามีแบบเจ็บป่วยหรืออ่อนไม่มีเลยนะเขาเป็นคนน่ารักมากเลยก็ทุกครั้งก็เข้ามาคุยพอไม่เจอก็แบบพอเจอที่เฮียทามก็เข้ามากอดคิดถึงนะเอกี้อะไรเงี้ยเออแบบก็ไม่แน่ใจเออตกลงยังไงอ่ะทีนี้จะมีโทรถามไหมคะไม่ได้โทรถามครับไม่ได้โทรถามเพราะว่าคงรอให้นันเอกแถลงข่าวเองดีกว่าครับเพราะว่าจะได้รู้พร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าไม่น่าจะเป็นเกี่ยวกับโรคนะเพราะว่านันเอกแบบว่าเป็นเปิดบริษัทเองเลยต้องลาออกนะคะพี่เอกก็เปิดบริษัทเหมือนกันเลยจริงๆไม่ต้องลาออกได้ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วแต่มุมมองแต่ละคนเนอะสำหรับพี่เอกกี้ก็ยังโอเคอยู่กับการทำงานหนึ่งคือรับจ้างเป็นคนรับจ้างด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งก็คือบริหารเองด้วยก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับส่วนนี้อาจจะแบบเออพร้อมที่จะทำโปรเจกต์ใหญ่มั้งจะทุ่มเทเวลาให้เต็มที่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันเนาะส่งกำลังใจไปให้ก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็คิดว่าเพราะปกตินันเองเป็นคนที่ทำงานแล้วมีความรับผิดชอบสูงมากแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพสูงมากยังไงก็ส่งกำลังใจไปให้ทำงานทุกอย่างแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นแล้วกันเดี๋ยวรอฟังข่าวยังไงพวกเราเป็นรุ่นน้องก็เป็นกำลังใจให้เนาะโอเคค่ะ